ริษัทนำเที่ยวลาวกระตุ้นให้บรรดาผู้ประกอบการนำเที่ยวทางภาคเหนือของประเทศขยายที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขับรถมาเที่ยวเองนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ปรับปรุงในเรื่องต่างๆเช่นความสามารถในการใช้ภาษาจีนหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาในหลวงพระบางด้วยยานพาหนะส่วนบุคคลกว่า 9,000 คนในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมานายสมพงษ์ได้เวียงไซประธานสมาคมบริษัทนำเที่ยวลาวกล่าวว่าการอำนวยความสะดวกที่เพิ่มมากขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่8จังหวัดทางภาคเหนือของสปป.ลาวต้องจัดการเพื่อรับมือกับนักท่องเที่ยวที่ขับรถมาเที่ยวเองมากขึ้นเนื่องจากบางครั้งจำนวนมักคุเทศที่พักหรือที่จอดรถสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวจีนนั้นไม่เพียงพอซึ่งคนจีนชอบท่องเที่ยวตามธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรมเช่นน้ำตกและวัดเก่าแก่ข้อมูลจากสำนักงานการท่องเที่ยวหลวงพระบางระบุว่าในปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวหลวงพระบางมากที่สุดรองลงมาคือชาวจีนในขณะที่หลวงพระบางต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งหมดในปีที่แล้วกว่า 400,000 คนและหน่วยงานท้องถิ่นหวังว่าภายในปี2020จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเป็น 700,000 คนรายงานจากกระทรวงสารสนเทศวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระบุว่าปีที่แล้วลาวต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4.3 ล้านคนเพิ่มขึ้น 4.88% จากปี2014ทั้งนี้การท่องเที่ยวปีที่แล้วยังสร้างรายได้ราว 22,000 ล้านบาทให้แก่สปป.ลาวกรมพัฒนาการท่องเที่ยวของสปป.ลาวระบุว่าปัจจุบันลาวมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางการรับรองมากกว่า 1,490 แห่งแต่ยังมีบางแห่งที่ยังคงต้องพัฒนาต่อไปเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน